ช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยทำไมคะมีมาเสริมสักหนึ่งที่นะครับ จะพาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยเขาแห่ไปชมนะครับโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำกันอย่างคึกคักอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละนะครับก็กำลังแหมได้รับความสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับอำเภอประโคนชัยก็คึกคักนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของปราสาทขอมโบราณนะครับแบบปาปวนหรือแบบคลังนั่นเองครับก็สร้างขึ้นมาราวๆกว่าพันปีแค่นั้นเองโอ้โหเบาๆเนาะพันปีดูไม่นานเนาะนานนานเออนะครับก็จากสถิติปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ย 40% นะครับส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีผลมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวกีฬานะครับก็ทำใหมีโบราณสถานให้เที่ยวชมมากขึ้นนั่นเองนักท่องเที่ยวก็แห่ไปได้หลายอย่างไงไปทีเดียวนะคะเอาละค่ะและช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมยังอยู่ที่เดิมกลางทะเลพัทยานะคะพาไปล่องเรือตกหมึกกันนะคะเมื่อวานโชว์อุปกรณ์ไปพร้อมแล้ววันนี้จะไปรู้ผลแล้วล่ะว่าได้หรือไม่ได้แต่ที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ที่การรับประทานปลาหมึกสดๆแบบดิ้นได้ในปากเป็นไงล่ะน้ำลายไหลเลยใช่ไหมเขาบอกว่าหนวดยังสัมผัสเพดานอยู่เหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวตามน้องนากับน้องไอไปติดตามพร้อมกันค่ะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อวานไอกับพี่นางได้ลงเรือไปกลางทะเลพัทยาเพื่อทำภารกิจตกหมึกกันแล้ววันนี้เราก็เริ่มเรียนรู้วิธีการตกหมึกได้บ้างแล้วค่ะก็ไม่รีรอที่จะหยิบคันเบ็ดคนละคันตกหมึกกันต่อเลยชิมสดๆซึ่งปลาหมึกที่ตกได้นั้นมีทั้งปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกยักษ์หรือที่ชาวประมงมักเรียกกันว่าปลาหมึกกระสือค่ะแล้วเราจะมาลองชิมหมึกสดๆกันนะคะเพราะถ้าเราแทงด้านนี้แทงด้านนี้ขี้หมึกแตกต้องแทงด้านหลังเพราะอะไรถึงต้องล้างด้วยน้ำเค็มคะล้างน้ำจืดมันจะเป็นแบบมันจะออกกลิ่นข้าวดูถือน้ำจิ้มไปถือน้ำจิ้มน้ำจิ้มยาวไปฮะอุ้ยหวานมากเลยหวานครับกิจกรรมดีๆนะคะที่เราสองคนใครอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะคะรอมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะกับการตกหมึกยามค่ำคืนแบบนี้ละค่ะใช่แล้วค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปทานปลาหมึกหอมหวานแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ในครั้งหน้านะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
รู้หรือไม่ว่าปลาหมึกกล้วยเป็นสัตว์ที่เปลี่ยนสีลำตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในทะเลจะเป็นสีน้ำเงินแต่เมื่อถูกจับขึ้นมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มก่อนกลายเป็นสีขาวในที่สุดค่ะ